นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเราจะศึกษารายละเอียดเรื่องบิตคอยน์อย่างจริงจังที่สุดนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ได้ประกาศว่าคณะรัฐบาลของเธอจะทำการศึกษารายละเอียดเรื่องการใช้ไครโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยน์หลังเกิดความกังวลว่ามันจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยพวกอาชญากรสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าในระหว่างช่วงการประชุมทางเศรษฐกิจโลกในงาน World Economic Forumที่จัดขึ้นในเมืองเดวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กถึงความเป็นไปได้ในการสร้างมาตรการควบคุมปราบปรามบริษัทด้านเทคโนโลยีอย่าง Facebook และ Googleเนื่องด้วยความล้มเหลวในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตนคณะรัฐมนตรีของเธอได้ร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในประเด็นปัญหาเช่นสื่อลามกอนาจารผู้เยาว์บนอินเทอร์เน็ตและการใช้อินเทอร์เน็ตในวิธีอันรุนแรงสุดโต่งรวมถึงในวิธีที่เข้าข่ายก่อการร้ายเมย์ยังได้เน้นย้ำว่ายังคงมีสิ่งที่ต้องสสางอีกมากมายว่าด้วยปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังจากนั้นต่อมานายจอห์นมิกเลดเวทหัวหน้าบรรณาธิการของบลูมเบิร์กได้ยกประเด็นเรื่องไครโตเคอเรนซีขึ้นมาดูจากชื่อของมันแล้วก็น่าจะตีความได้มิกเลดเวทกล่าวพาดพิงถึงบิตคอยว่ามันถูกสร้างขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะซ่อนเงินที่มักถูกใช้ในกระบวนการที่คุณเพิ่งได้อธิบายไปโฆษณาที่คุณอาจสนใจหัวหน้าบรรณาธิการของบลูมเบิร์กกล่าวต่อว่างั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คุณควรควบคุมปราบปรามด้วยล่ะสิคำถามนี้มีโอกาสสูงที่จะทำให้มีหัวข้อข่าวที่บิดเบือนถูกเขียนขึ้นมาได้ว่าเกิดการปราบปรามตลาดการซื้อขายไครโตเคอเรนซีและระบบนิเวศของมันภายในประเทศนำโดยรัฐบาลขึ้นมานางเมได้ตอบกลับว่าสำหรับประเด็นเรื่อง CRYPTOCURIENCIES เช่นบิตคอยน์เราควรที่จะศึกษารายละเอียดอย่างจริงจังที่สุดเพราะแน่นอนพวกมันสามารถถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยพวกกลุ่มอาชญากรนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรไม่ได้เปิดเผยถึงนโยบายเฉพาะเจาะจงใดๆเกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลอาจทำการศึกษารายละเอียดเรื่องการซื้อขายหรือการใช้งานไครโตเคอเรนซีในเดือนสิงหาคมช่วงปี2014อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจอร์จโอสบอนได้ซื้อบิตคอยน์เป็นครั้งแรกผ่านตู้ ATM ของคอยเทรดเดอร์โดยนายโอสบอนได้กล่าวว่าเขามีเจตนารมณ์ที่จะศึกษาสำรวจศักยภาพในเงินสกุลดิจิตอลเพื่อเป็นก้าวหนึ่งในการเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศเติบโตและประสบความสำเร็จและเพื่อทำให้สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกให้ได้